ันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าเฟสต่างๆวลีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไปจากหลังหน้าซึ่งมันไม่ได้แปลทั้งประโยคถ้าเราตีความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเช่น my family ไม่ได้แปลว่าของฉันครอบครัวมันแปลว่าครอบครัวของฉันซึ่งหลายคนจะมองว่าเฮ้ยนานหรือเปล่าหลายแปลกไหมว่าหลายคนเนี่ยเรียนตั้งแต่ป.1 ยันจบมหาลัยเลยเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะกระบวนการมันเป็นกระบวนการที่ผิดร้านเขาร้านใหญ่ขายเพียงไข่เจียวรับทรัพย์ทุกวันและรับรางวัลเขาสอนนักเรียนเปิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนการเจียวไข่แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนฉันต้องรับต้องรับมาปริญญาทางไข่เจียววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม่สวัสดีครับสวัสดีครับในเวลาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับ Variety TC ครับกับผมพลพฤฒเรืองจรัสและรองศาสตราจารย์ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ครับที่ผ่านมานั้นคำถามนึงเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจคนไทยครับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล A B C D ท่องในหมดทั้งทุกตัวนะครับเรียนขึ้นมาท่องศัพท์กันหัวผุเลยแต่ปรากฏว่าเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งมาบ้านเราปีหนึ่งพูดภาษาไทยปลอเลยนะเมื่อสองปีในเขียนได้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้านับปีนะฮะเราเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเพื่อนบ้านด้วยซ้ำไปครับมากกว่าเจ้าของภาษาด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าก็พูดไม่ได้อยู่ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นคำถามนี้เกิดขึ้นในใจเหมือนกันเด็กไทยไม่กล้าพูดหรือเปล่าหรือระบบการเรียนการสอนไม่ถูกหรือเปล่าหรือวิธีคิดในการเรียนภาษาอังกฤษไม่ถูกหรือเปล่าครับกับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วาไรตี้ที่4ครับเรามีงานวิจัยดีๆชิ้นหนึ่งครับเป็นเรื่องของสมการภาษาครับสมการภาษาอันนี้หมายถึงการจัดระบบความคิดการประมวลผลความคิดคิดอย่างไรจัดกระบวนความคิดอย่างไรประมวลผลอย่างไรให้เรียนภาษาอังกฤษได้เก่งเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสมการภาษาครับและผมอยู่กับเจ้าของงานวิจัยดีๆครับสมการภาษาอาจารย์สกุลแก้วแก้วมุนกิจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อธิบายหน่อยคำว่าสมการภาษาตามงานวิจัยของอาจารย์มันคืออะไรที่มาที่ไปยังไงคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเริ่มมาจากการที่ผมมองเห็นว่าการที่เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยในทุกวันนี้ที่ประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นการท่องจำเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งการท่องจำเราก็เห็นอยู่ว่าท่องไปแต่เอาไปแอพพลายไม่ได้ไม่ได้ผลนะฮะเรียนกันเนิ่นนานประยุกต์ใช้จริงๆไม่ได้ใช่คืออย่างเงี้ยผมเห็นนะหลายๆทีแล้วเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครูจะเน้นมาให้แบบมีคำเติมคำในช่องว่างถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้รู้แค่ตรงนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ตั้งแต่ประธานฮีขึ้นมาแล้วก็ท้ายต่อประโยคคืออะไรแล้วถูกไหมแต่ทำไมเขาถึงมาเน้นแค่ตรงนี้มึงทำให้เราแบบเวลาเราเห็นนะเราจะบอกว่าอ้าวก็ go eatพูดได้ทีละคำอย่างเงี้ยไม่สามารถแต่งเป็นประโยคจริงๆได้หรือถ้าเป็นจริงๆได้ก็จะเน้นมาจากการท่องจำสังเกตเห็นไหมตั้งแต่ป.1 ยันม.6สิ่งที่ครูทุกคนทำสำเร็จมาตลอดไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งคือเมื่อครูเดินเข้าห้องมาเด็กทุกคนจะสามารถพูดได้พร้อมกันว่า Good morning teacher I'm fine thank you and you อันนี้คือสิ่งที่เราท่องจำกันมาถูกไหมถ้าเปรียบเทียบถ้ามองเผื่อเนี่ยมันเหมือนกับการสนทนาถ้าคนมองเห็นโอ้เด็กเรียนพูดภาษาอังกฤษกันเจ๋งจังเลยเอออย่างนั้นแต่พอไปพูดอะไรเป็นนอกเหนือจากประเด็นตรงนี้ที่เราเคยท่องกันมาเด็กจะเงียบกันทั้งห้องเลยเพราะจริงๆแล้วก็นกขุนทองนี่นะอาจารย์สมุนแก้วไปคิดเริ่มต้นของการจะทำงานวิจัยนี่คือมองว่าสังคมไทยอยู่กับภาษาอังกฤษมานานใช่แต่ทำไมคนไทยถึงไม่สันทับภาษาอังกฤษสักทีก็เลยไปพยายามจะหาว่าจริงๆแล้วเหตุมันมาจากไหนคือมันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยที่ผมจริงๆผมไม่ได้เป็นอาจารย์มาโดยอาชีพตั้งแต่แรกนะครับ คือผมเริ่มมาเข้าเริ่มจากตอนที่ผมไปบวช ผมไปบวชเนี่ยมีลูกศิษย์วัดคนนึงมาชื่ออาทิตย์เชื้อหอม เขาก็มาขอให้ผมสอนให้ซึ่งเขาเข้าใจว่าคนที่เรียนปริญญาโทอยู่แล้วเคยเรียนนอกมาอย่างผมน่าจะฉลาดพอที่ทำให้เขาเก่งภาษาอังกฤษได้ซึ่งเขาคิดผิดไงเพราะว่าผมก็แบบเอ้าคือเราเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่า
เราไม่เคยเอาไปสอนใครอ่ะมันด้วยความที่เราไม่สอนไม่เคยสอนใครเนี่ยถามว่าเราจะรู้เทคนิคในการเอาไปแบบถ่ายทอดไหมก็ไม่แต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็จะสอนตามหนังสือผมก็เอาหนังสือเรียนเขาแม่ผมสอนเขาทุกวันนะหลังตอน5โมงถึง6โมงเงี้ยวันละ2ชั่วโมงประมาณผ่านไป2อาทิตย์สอนตามหนังสือทุกอย่างเป๊ะผลออกมาวันแรกกับวันสุดท้ายเด็กยังเหมือนเดิมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย2อาทิตย์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะเห็นพัฒนาการคือมันต้องมีอะไรบ้างคือแต่เริ่มเราก็คิดว่าเราเอาพวกหลักสูตรที่เขามีอย่างเป็นมาตรฐานมันน่าจะใช่ใช่ไหมก็เลยยึดตรงนั้นมาก่อนปรากฏ2สัปดาห์ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมผมก็งงว่าเฮ้ยเรียนการเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ย2สัปดาห์แล้วทุกวันนะมันควรจะเพียงพอสําหรับการที่แบบจะเห็นการพัฒนาวันตอนนั้นที่อาจารย์สอนครั้งแรกเนี่ยตรงนั้นสอนเด็กคนนั้น2สัปดาห์สอนยังไงสอนให้จําสอนใช่ก็คืออันเนี้ยเราดูนะปีอย่างเขาจะให้เริ่มเรื่องของอย่างเขาจะตั้งบทมาว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ direction เขาจะสอนให้เด็กท่องว่าทิศทางใช่ครับทิศทางก็คือแบบว่า turn left turn right อะไรเงี้ยคือจะสอนอยู่แบบเป็นในช่วงอย่างเงี้ยหรือก็จะเป็นประโยคสนทนา where do you want to go อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ท่องว่า I'm going to จุดๆอะไรเงี้ยหรือคือเป็นการท่องซะส่วนใหญ่ครับคราวนี้พอถึงจุดนึงผมเห็นว่าเฮ้ยเด็กมันไม่สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปแอพพลายได้ผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้โง่อะไรนะแล้วเด็กก็ไม่ได้เด็กโง่ที่ไหนเพราะว่าวิชาอื่นเขาได้เกรด4มาตลอดแต่การคิดได้เกรด1แล้วเกรด1นี้เพราะว่าสอบซ่อมด้วยนะไม่ใช่เพราะความสามารถเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกอะที่ผมว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรผมเลยก็เลยนั่งวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวแม่แบบตัวหนังสือที่เราเรียนกันมาเราก็จะผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ต่อว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมเด็กไทยถึงเข้าใจเลขมากกว่าผมก็มานั่งอ๋อเลขมันใช้สมการใช้การแปลค่าการวิเคราะห์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือตัวคณิตศาสตร์มันจะมีหลักของมันอยู่ใช่แล้วถ้าไม่เข้าใจหลักก็จะเอาหลักนั้นมาประยุกต์แล้วก็ตีค่าแล้วก็อธิบายได้ใช่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคณิตศาสตร์มันเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วมันใช้หลักการของการตีค่าภาษาอังกฤษทำได้ไหมผมก็เลยลองจับซึ่งแน่นอนว่าตอนวันแรกที่ผมทำผมก็แบบยังไม่ได้เข้าใจเยอะแยะมากมายผมก็เริ่มแบบมั่วๆมาเริ่มตีความเฮ้ยมันก็คือนึกออกไหมว่าเราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าภาษาอังกฤษแปลจากหลังมาหน้าท่องกันมาตั้งนานต้องแปลข้างหลังมาข้างหน้าผมก็ดูจากหลายผมก็แบบสอนเด็กผมก็ทำไมไอ้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่ครูพูดมากับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันตรงข้ามกันนะเราก็เห็นว่าอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจากการคือหลักการของผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการสิ่งที่เรียกว่าการสร้างต้นแบบก่อนต้นแบบนี้เป็นหลักสำคัญเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยที่เรามีปัญหากันเพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจว่าต้นแบบของมันคืออะไรอย่างในเรื่องของสมมติว่าผมไม่รู้จักหมาแล้วมีคนมาพูดให้ผมฟังว่าหมามีสี่ขาปากยาวฟันแหลมหูตั้งผมก็นึกไม่ออกอยู่ดีหมาหน้าตาเป็นไงถูกไหมได้แค่จำแหละใช่ไปจำไม่ได้มันมีสี่ขาใช่ใช่แล้วคราวนี้ผมไปถามว่าจริงๆแล้วสมองเราทำงานกันยังไงมันเริ่มจากการว่าผมเห็นหมาครั้งแรกสมองจะทำการจดจำเรื่องเนี่ยภาพของหมานะจากนั้นเมื่อเห็นครั้งที่สองมันจะทำวิเคราะห์ว่าเฮ้ยสีไม่เหมือนกันนะแต่รูปร่างคล้ายกันเห่าได้เหมือนกันรวมแล้วประมาณ 70% เนี่ยเหมือนกับตัวนี้เลยเราก็จะเริ่มกลับเข้าไปคิดว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันมันคือหมาคราวนี้เมื่อเห็นซ้ำไปซ้ำมามันก็ถึงจะกลายเป็นว่าแบบครั้งที่ห้าครั้งที่หกเราก็จะเหมือนกับทุกคนเป็นอยู่ทุกวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นหมาสายพันธุ์ไหนรูปร่างแบบไหนขนาดไหนเราสามารถบอกได้ทันทีคนคือหมาถูกไหมครับใช่เพราะจุดสำคัญของการเรียนรู้เราควรจะเริ่มจากการสร้างต้นแบบก่อนซึ่งต้นแบบของผมเนี่ยผมมองว่าในเมื่อคนไทยเรามีภาษาไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็น่าจะเอามาใช้ในการปรับปรุงประยุกต์ตัวนี้ได้ผมก็เลยตั้งประโยคมาประโยคนึงแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูอย่างเช่นฉันไปกินอาหารเย็นกับครอบครัวที่ร้านอาหารผมก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วแต่ละจุดของมันเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าที่ของมันคืออะไรพอเปรียบเทียบกันมามันก็เหมือนภาษาไทยกันหมดที่ผมบอกว่าแปลจากหลังมาหน้าแล้วมันคืออะไรอ่ะผมก็มองแล้วว่า I go to eat dinner with my family ก็ผมก็มาเป็นอย่างนี้เลยผมก็ได้มันก็ตรงตัวไม่เห็นเรื่องไหนที่ผมบอกว่าอะไรร้านอาหารที่ครอบครัวกับอาหารยินกินไปฉันอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แปลจากหลังมาหน้าที่เราเคยคิดกันครับก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยแสดงว่าน่าจะใช้ได้ผมก็เลยจับไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันจริงๆก็โตจากเมืองไทยนี่แหละนะฮะแต่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าเรียนภาษาอังกฤษกับหลังมาหน้าไม่ทราบการแปลเขาจะบอกว่ามันจะแปลข้างหลังแปลข้างหลังกว่าข้างหน้าเหมือนภาษาอังกฤษจะมีคำขยายแล้วก็แปลข้างหลังแล้วก็ไปขยายข้างหน้าคือผมโตป.1ถึงม.6เนี่ยที่เมืองไทยนะฮะแล้วไปอังกฤษมากับ20ปีแต่ว่าฟังอย่างนี้ปั๊บผมว่าอาจารย์น่าจะประสาทกลับมากกว่าฮะต่อครับหลายคนคือแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าเฟสต่างๆวลีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่แปลจากหลังมาหน้าซึ่งมันไม่ได้แปลทั้ง
ประโยชน์ถ้าเราตีความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเช่น my family ไม่ได้แปลว่าของฉันครอบครัวมันแปลว่าครอบครัวของฉันเนี่ยคือจุดเล็กๆน้อยๆที่เราตีความได้ว่ามันคือแค่บาลีจุดๆนึงครับเราจะรู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่แปลจากหลังมาหน้าทั้งประโยคคือขยายคำต่อกันใช่ใช่ครับคราวนี้พอผมจับไอ้ตรงหลักเหล่านี้ได้แล้วสิ่งที่ผมเริ่มพัฒนาเข้ามาก็คือผมจับได้ว่าในการที่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยเราต้องคือประโยคนอกจากมีประธานกริยากรรมแล้วผมจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าทำยังไงให้ประโยคยาวขึ้นได้ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอ๋อมันคือส่วนขยายนะแล้วคราวนี้ผมถามต่อว่าแล้วส่วนขยายคืออะไรส่วนใหญ่สิ่งที่ได้รับมาก็คือก็ส่วนขยายของประโยคคำตอบก็บอกว่าใช้ไปเดี๋ยวคุ้นเคยกันไปเองไม่มีใครตอบให้ผมคำตอบนี้ให้เคลียร์ได้ชัดเจนใช่เพราะผมก็เลยมาตั้งสังเกตว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีหลักเหมือนกันและทุกภาษาไม่น่าเชื่อว่าเป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่หลังจากมีประธานกริยากรรมแล้วเราจะเพิ่มแค่ preposition กับคำนามมาหนึ่งคู่ทีละคู่ทุกบทมาเพิ่มมาทีละคู่เพื่อให้ประโยคเราเนี่ยยาวแล้วมีความสวยงามมากขึ้นเพิ่มความชัดเจนให้กับประโยคมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาจะเอางานวิจัยของอาจารย์มาอธิบายเพิ่มขึ้นนะครับว่าในสมการของภาษานั้นเปรียบเทียบภาษาไทยเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตจริงเปรียบเทียบภาษาอังกฤษจุดไหนทำอย่างไรเด็กไทยถึงจะใช้ภาษาอังกฤษตามสมการนี้ได้ประสบความสำเร็จช่วงหน้าครับซึ่งหลายคนจะมองว่าเฮ้ยนานหรือเปล่าหลายแปลกไหมว่าหลายคนเนี่ยเรียนตั้งแต่ป.1ยันจบมหาลัยเลยเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะอะไรเขาก็กระบวนการมันเป็นกระบวนการที่ผิดยาทางไข่เจียววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม้สิ่งนั้นจะนิดเดียวปริญญาทางไข่เจียววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม้สิ่งนั้นจะนิดกลับมาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับ Variety TC ครับกับผมพลพฤฒิ์เรืองจรัสและรองศาสตราจารย์ดร.ภคพลอนุฤทธิ์ครับวันนี้เราอยู่ด้วยงานวิจัยที่ชื่อว่าสมการภาษาครับของอาจารย์สกุลแก้วมุนกิจอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์อธิบายครับว่าสมการภาษามาพอเห็นภาพบ้างแล้วไอ้สมการภาษาถ้าแปลง่ายๆทำให้คนทั่วไปเข้าใจวางสมการยังไงถอดออกเป็นข้าวมายังไงแล้วจะเก่งภาษาอังกฤษคือจุดเริ่มของมันเนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายไปคร่าวๆว่าเราจะเริ่มจากภาษาไทยก่อนคราวนี้พอเราเริ่มแล้วเนี่ยเราต้องมาจับว่าแต่ละคอมโพเนนต์แต่ละจุดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ทำงานคือเอาภาษาไทยที่เราคุ้นเคยเป็นที่ตั้งใช่ครับใช่เอาโครงร่างของภาษาไทยเป็นที่ตั้งแล้วเอาภาษาอังกฤษมาค่อยเปรียบเทียบใช่ครับเพื่อจำแบบภาษาไทยใช่เราจะเข้าใจว่าจริงๆนะอย่างเงี้ยประโยคนี้เราใช้กันตอนไหนไม่ใช่ว่าเราเรียนท่องจำกันมาแต่มันไม่ได้ใช้อ่ะภาษาไทยเราใช้ตอนนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ตอนนี้เหมือนกันเราจะเทียบเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจวิธีการที่จะมาเอาวิเคราะห์แต่ละโครงสร้างของมันเราจะเห็นในจุดแต่ละจุดที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนผมถามตอนนี้ว่าสมมติว่าอย่างผมบอกว่าฉันไปกินอาหารเย็นตัวเดียวฉันไปกินอาหารเย็นคราวนี้มีกริยาตัวแรกคือคำว่าไปตัวที่สองคือคำว่ากินเราจะถูกท่องสอนให้ท่องมาตั้งแต่ยันโตว่า go to นะ want to นะอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับครูจะท่องมาผมถามเลยมีกริยาตัวไหนในโลกไหมที่ตามด้วย to ข้างหลังมันมีชื่อให้ผมไหมมันไม่มีผมเห็นมาตั้งผมไปคืออาจจะเป็นผมไม่รู้นะอาจจะมีคนรู้แต่ว่าผมอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วผมไม่เคยเจอให้อธิบายได้เคลียร์เพราะคราวนี้คือ want to เมื่อกี้มันเป็นคำจาก2คำใช่มั้ย want คือ go to ใช่มั้ย go คือไป to มันเป็นบุพบทณที่ไปที่เราคิดว่ามันเป็นบุพบทจริงๆไม่ใช่ครับผมจะให้ดูว่าประโยคที่เราจะได้มาเป็น I go และอีกตัวหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า infinitive to eat ใช่เหตุผลว่าทำไมถึงเป็น to eat ผมจะให้ดูประโยคอีกประโยคนึงนะครับผมบอกว่า I take my friend to eat กริยาตัวแรกคือ take ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ครูบอกจะพาเพื่อนไป go to want to like to ทำไม take ถึงไม่ตามด้วย to ทำไมไม่เป็น I to take my friend take to หรือ take to ทำไมแต่ว่ากับไอ้ตัวที่2
my friend แล้วก็ to eat ทำไมถึงกลายเป็น to eat ล่ะมันมีบุพบทอะไรทำไมไม่เป็น I take my friend eat เอออย่างนั้นนะอย่างเงี้ยเราไม่มีใครมาหาเหตุผลให้มันครับพอผมมันเกิดขึ้นจากการที่ผมวิเคราะห์ประโยคมาหลายรูปแบบเพราะผมเลยเริ่มจับได้ว่าอ๋อประโยคจริงๆแล้วมันแค่เป็นถ้าเราเข้าใจหลักของ infinitive infinitive คือกริยาตัวที่2ที่ยังไม่ถูกผันนะถูกครับใช่ก็คือ can eat ก็ to eat to go ไม่เติม s ห้ามเปลี่ยนรูปห้ามผันอะไรถูกก็ to เนี่ยใช่ครับเพราะอันเนี้ยพอเราเห็นภาพแล้วประโยคที่เด็กเคยแบบประมาณว่าเคยเขียนงงๆ I go eat เขาจะเข้าใจว่าอ๋อตัวที่2 to นะเข้าไปง่ายงดงามมากขึ้นง่ายๆบางโรงเรียนบางแห่งบอกว่าถ้าเกิดมีกริยา2ตัวติดกันให้เติม to ขั้นกลางไว้ก็เป็นบุพบทเขาบอกว่าเป็นบุพบทอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์เข้าใจซึ่งถามว่าจริงหรือเปล่า I take my friend to eat my friend to eat my friend เป็นคำนามใช่ to eat เป็นกริยาก็ไม่เห็นมีกริยา2ตัวติดกันทำไมผมจะเติม to เข้าไปอย่างนั้นมันคือหลักง่ายๆแค่ว่ามันคือ infinitive จบอะไรเงี้ยก็คืออาจารย์พยายามจะถอดบนข้อได้จริงว่าตัวไหนอะไรควรจะอยู่ตรงไหนแล้วทำความเข้าใจให้ชัดโดยเทียบกับภาษาไทยใช่ครับพอเราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นประโยคไหนคือนำความเข้าใจที่เข้าใจจริงๆไปประยุกต์ในรูปแบบรูปประโยคไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าที่เรามานั่งจำอยู่ใช่ใช่ครับโดยเทียบเคียงจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับจำแต่จำอย่างถูกวิธีจำอย่างมีที่มาจำโครงสร้างของประโยคแบบใหม่โดยมองแบบสมการครับมันง่ายกว่าที่จะต้องไปนั่งจำแบบเชิงไวยากรณ์ที่ลึกเกินไปใช่พอเราจับตรงนี้ได้แล้วเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเอาอย่างนี้ถ้าจะคิดเขียนภาษาอังกฤษสักครั้งจะพูดภาษาอังกฤษสักครั้งปัญหามันเกิดที่ว่าเอาเราต้องมาหากระดาษมาคอยทดสิ่งเหล่านี้คอยคิดอย่างนี้ทุกครั้งมันจะช้าหรือเปล่าอย่างเช่นง่ายๆอย่างบอกว่าฉันต้องการจะไป I want to go สมัยก่อนคนก็ต้องมานั่งคิดแล้วมาสอนกันซับซ้อนว่า I want ฉันต้องการว่ากริยาตัวแรกคือ want ทีนี้ถ้ามันมี go จะต้องหนูจะต้อง infinitive แล้วเพราะว่ามันต้องมีบุพบทไป I want to want จะต้องตามด้วย to ไม่เป็น I want going อะไรโอ้โหยุ่งมากเลยแต่ปรากฏว่ากริยาตัวที่1คือ want ตัวที่2ก็นี่ไงก็ to go ก็เป็น I want to go เร็วกว่าแล้วก็อีกอย่างตอนแรกเราจะต้องติดวิเคราะห์อยู่เพราะว่ามันเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเรื่องหมาขั้นต้นผมบอกว่าเห็นครั้งแรกเราต้องวิเคราะห์เราจะจำไว้ตัวที่เห็นครั้งแรกเราจะจำภาพเป็นหมาไว้ครั้งที่สองเราถึงจะเอาความรู้ตัวนี้มาวิเคราะห์กลับมาว่าเฮ้ยหมาตัวแรกกับหมาที่สองต่างกันยังไงคราวนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีหลักการเดียวกันที่ว่าพอสมองเราเริ่มโฟลว์แล้วมันจะเกิดการสิ่งที่เรียกว่าออโตไมเซชันมันจะจัดทุกอย่างให้เป็นระบบแล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติได้คือในกระบวนการจำครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองคือการและที่จะเริ่มคิดแหละ คิดทีละชิ้นละชิ้นละส่วนไปเรื่อยๆพอทำนานๆสมองมันจะคิดอัตโนมัติของมันเองใช่ครับอันนี้คือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราถูกสอนกันมาคือว่าต้องมาท่องจำคือผ่านกระบวนการที่1ตลอดเวลาไม่เข้าสู่2 3 4ครับอย่างจริงๆอย่างได้ยินมาเยอะก็ลองคุยจริงๆตัวเองก็ไม่ได้จบภาษานี้มาโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าใช้มาเยอะอย่างวันแรกเลยเนี่ยว่ากันว่าวันแรกที่สอน ABC ก็ผิดแล้วแค่เปล่งคำว่า A ก็ผิดแล้วเพราะว่า ABC เป็นเพียงชื่อมิใช่เสียงแต่เรามาเทียบว่ากขคจริงๆไม่ใช่ABC เพิ่งเกิดในโลกนี้มาไม่นานที่เรียกว่า ABC จริงมันคือ A B C อย่างเงี้ย enter end ผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับหลักที่นี่เหมือนกันนะอาจารย์ว่าเหมือนเขาต้องการสร้างต้นแบบไม่ได้หัวคนให้เห็นว่า A คือ N อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าอย่างงี้นะคือเพื่อคนจะได้แบบเหมือนหลักการสร้างต้นแบบผมว่ามองว่าถูกนะแต่ที่เราท่องจำกันได้ AN mod B ANT AN mod แต่จริงๆแล้วเสียงมันไม่ได้ ANT มันน่าจะเป็นงั้นนะไม่ใช่ ANT AN มันได้ไงอ่ะแต่จริงๆถ้าเป็นเจ้าของภาษาเขาจะบอกเลย ANT ANT ANTมัน ANT มันก็เลยเป็น N แต่บ้านเราไม่สอน ANT มันสอน ANT AN ใช่ไหมมันเลยงงใช่ครับครับเพราะฉะนั้นในสมการในวิธีการของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษถ้าตั้งสมการได้คำว่าสมการนี่คือการคิดอย่างมีเหตุผลใช่เห็นภาพไหมมันเลขอ่ะทำไมเราถึงเข้าใจเด็กชายหลายคนเข้าใจเลขมากกว่าครับก็เพราะว่าเลขใช้ตรรกะนี่แหละครับก็เพราะว่าอย่างเงี้ยผมเรียนเลขมาผมเข้าใจว่า1บวก1ทำไมเป็น2 2คูณ2ทำไมเป็น4มันมีเหตุผลมารองรับทุกจุดเลยแต่ภาษาอังกฤษอ่ะท่องมาทุกวันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเอามาท่องมาเป็นก้อนเราไม่เคยเข้าใจมันเลยอ่ะเราเลยแบบเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่บอกว่าจะอะไรก็ตามก็จะแบบมั่วๆซั่วๆกันไปเรื่อยๆหาเหตุผลมันไม่ได้จริงๆครับอาจารย์อย่างเรานั่งบวกเลขเราเรียนเรื่องการบวกเลขเราไม่เคยจำวิธีไม่เคยบวกเลขไม่ถูก
่ก็จะบวกไปเรื่อยมีกระบวนการคิดกันมาไปเรื่อยเพราะว่ามันจำหลักใช่แล้วถ้าผิดถ้าผิดเราจะ trace back ได้ว่าจะถึงเขาไม่ได้เก่งวิชาเลขมาแต่เขาก็รู้ว่าของ2สิ่งมามันต้องเป็น2ครับครับมีเหตุผลใช่มั้ยไอ้ของ2สิ่งนั้นมันไม่น่าจะเป็น2มันมองได้เยอะครับจริงๆมองเป็นชิ้นก็เป็น2ชิ้นแต่ถ้าชิ้นที่2มันขนาดเท่าครึ่งนึงของชิ้นแรกอาจจะเป็นชิ้นครึ่งก็ไม่ได้มีใครว่าครับครับมันมีกระบวนการคิดแบบเป็นสมการเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถ้าสร้างให้เป็นสมการได้เหมือนกันคือคิดในรูปแบบของการจำไม่ได้ทั้งท่องจำแต่ใช้วิธีการจำและคิดต่อมันจะเกิดการสร้างกระบวนการสร้างในสมองและสมองมันก็จะพาให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ซึ่งหลายคนจะมองว่าเฮ้ยนานหรือเปล่าหลายแปลกไหมว่าหลายคนเนี่ยเรียนตั้งแต่ป.1 ยันจบมหาลัยเลยเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะกระบวนการมันเป็นกระบวนการที่ผิดแล้วหลักของผมเนี่ยผมก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ผมบอกได้ว่าถ้าเป็นเด็กโตที่แบบมีม.1 ต้นไปเนี่ยผมสามารถจัดให้พวกเนี้ยให้สามารถเขียนเรื่องราวอะไรก็ตามที่เขาคิดได้โดยที่ไม่ใช่การท่องจำนะครับภายในเวลาเดือนครึ่งหรือ36ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือสมการนี้ไม่ใช่แค่เพื่อการสนทนานะแต่เป็นการเข้าใจและสามารถพัฒนาในเชิงการเขียนได้ด้วยใช่ครับคือเรื่องเขียนเรื่องยากนะหลายที่พยายามจะสอนให้เด็กเขียนแต่มันไม่เป๊ะก็เพราะว่าเราท่องจำกันมาอย่างผมเนี่ยตอนที่เรียนต่างประเทศมาผมก็จะเข้าใจว่ามันคืออย่างเงี้ยเขาใช้กันอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจเหตุผลมันแต่ผมก็ใช้มาแล้วผมเจอเมืองไทยอะไรนะโทเฟลโอ้โทเฟลนี่อะไรเนี่ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันมาหลอกอะไอ้ข้อนี้โทเฟลจริงเหมือนกับทูเฟลฮะเพื่อตกเลยทูเฟลคือฝรั่งเจ้าของภาษาเองยังมาสอบไม่ได้มีให้เพื่อตกครับครับผมนี่คือเรื่องราวของงานวิจัยเรื่องของสมการภาษาครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการพูดคุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นคือแนวคิดของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ไม่ใช่การท่องจำนะครับแต่การคิดอย่างมีระบบเมื่อคิดเยอะๆคิดอย่างถูกต้องอย่างมีสมการสมองเขาจะคิดอย่างอัตโนมัติแล้วทำให้เรารู้จักภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเล่างานวิจัยดีๆแล้วทำให้เห็นอนาคตของภาษาอังกฤษมันจะไม่ยากอย่างที่เราคิดแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับและนี่คือความจริงนะครับที่เรามาเล่าสู่กันฟังผ่านงานวิจัยดีๆกับ Variety Thesis ครับวันนี้ผมพลพฤฒิ์เลิศจราดร.ภคพลนฤทธิ์รวมทั้งท่านอาจารย์นะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับแม่ชอบนะเฮ้ยอะไรอย่างนี้เข้าใจเด็กจะอย่างเงี้ยคือผมกับการที่ว่าเขาเกลียดเขาเกือบชอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเข้าใจแค่นั้นเองเด็กแอนตี้เพราะว่าไม่เข้าใจถ้าคุณมองว่าการที่คุณเรียนสอนมาเนี่ยแล้วเด็กไม่ชอบมันต้องมองที่ตัวเองไม่ใช่มองที่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับ